สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนทำจิ๊กซอนะคะจากลังกระดาษนะคะวิธีทำไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ I am Auto TV ค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในการทำจิ๊กซอกันเลยนะคะก็จะมีลังกระดาษนะคะใช้2แผ่นนะคะแล้วก็มีรูปที่เราจะเอามาทำจิ๊กซอวันนี้คุณแม่รูปเป็นเลือกรูปเป็นอมอร์อัสนะคะมีกาวดินสอไม้บรรทัดกรรไกรคัตเตอร์นะคะอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะลังกระดาษที่เราใช้เนี่ยคุณแม่กะจากภาพที่เราใช้นะคะภาพที่เราใช้เนี่ยก็เลือกตามที่เราต้องการเลยว่าอยากได้รูปเล็กรูปใหญ่นะคะรูปที่คุณแม่เลือกมาเป็นอมอร์อัสนะคะประมาณขนาด6นิ้วนะคะคูณ5นิ้วนะคะนี่นะคะเราก็ตัดลังกระดาษเนี่ยให้ใหญ่กว่ารูปของเรานิดนึงนะคะเพื่อจะได้เป็นกรอบของจิ๊กซอของเรานั่นเองค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาลังกระดาษมา1แผ่นนะคะแล้วเราจะเอารูปที่เราจะทำจิ๊กซอเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะทากาวแล้วก็เอามาแปะไว้ที่ลังกระดาษที่เราเตรียมเอาไว้นะคะโอเคค่ะก็ใช้กาวนะคะทาที่รูปของจิ๊กซอรูปนะคะของที่เราเตรียมเอาไว้นะคะแล้วก็แปะที่ลังกระดาษได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะคะเราเว้นกรอบของเราไว้แล้วนะคะให้แปะให้มันดูสวยงามเนาะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะตัดค่ะตัดรูปของเรานี่แหละค่ะใช้คัตเตอร์นะคะกรีดสี่มุมนะคะตัดให้รูปเนี่ยหลุดออกมาจากลังเลยนะนี่นะคะแล้วก็ดึงรูปออกมาได้เลยแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะได้รูปที่ติดกับลังกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะเอาวางไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวกรอบของจิ๊กซอก่อนนะคะก็คือเอากระดาษลังอีกแผ่นนึงมานะคะแล้วก็ทากาวเอากระดาษลัง2อันเนี่ยนะคะแปะติดกันได้เลยก็จะแปะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทากาวกันเลยค่ะทากาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็แปะกระดาษลังให้มันติดกันเลยนะคะโอเคเราก็ได้กรอบของจิ๊กซอของเราเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่จะตกแต่งขอบๆ อันนี้ก็ได้แล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะทำตัวจิ๊กซอนะคะเราหันข้างหลังนะคะคุณแม่ก็จะใช้ไม้บรรทัดนะคะวัดให้จิ๊กซอเนี่ยเวลาตัดออกมาแล้วเนี่ยนะคะมันจะได้เท่ากันนะคะค่ะเมื่อเราวัดขนาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้คัตเตอร์นะคะกรีดจิ๊กซอออกมาเป็นชิ้นๆนะคะ
ื่อง่ายต่อการจำนะคะว่าจิ๊กซอของเราเป็นลักษณะยังไงนะคะคุณแม่จะใช้วิธีการเขียนเลขไว้ด้านหลังของจิ๊กซอนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาตัดกันต่อนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ตัวจิ๊กซอของเราเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราลองมาประกอบกันดูนะคะว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้จิ๊กซอที่เราทำเองจากกระดาษลังนะคะให้ลูกๆของเราเนี่ยได้เอาไปเล่นกันเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ยากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง I am Auto TV นะคะเราจะมี DIY ประดิษฐ์สิ่งต่างๆเก๋ๆน่ารักเอาไปเล่นๆกับลูกนะคะวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปของน้องออโต้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ชวนเพื่อนๆมากดติดตามน้องออโต้